เฮ้ยพี่ผสมดินปลูกครั้งเดียวเนี่ยปลูกผักผลไม้ได้เป็นปีจริงเหรอสะระแหน่มะเขือผักบุ้งพริกมะเดื่อฝรั่งอะโลคาเซียโคโลคาเซียและไม้ด่างอีกมากมายนะครับที่ผมปลูกไว้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนมีเพื่อนๆ นะครับทักข้อความเข้ามาถามผมว่าเขาดูคลิปผมหลายๆคลิปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปลูกแล้วอ่ะแล้วก็รอเก็บผลผลิตทีเดียวเลยเขาพยายามสังเกตดูว่าคลิปผมแต่ละคลิปเนี่ยผมจะพูดว่าผมผสมดินปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีเวลาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เติมนู่นเติมนี่อะไรเลยมีหน้าที่แค่รดน้ำอย่างเดียวแล้วก็รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวเลยเขาถามว่ามันทำแบบนั้นได้จริงเหรอพี่คลิปนี้ก็เลยจะมาบอกว่ามันทำได้จริงๆครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเรียกว่าการผสมดินปลูกแบบคอนโดนะครับก็คือเราจะผสมเป็นชั้นๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็มีแผนที่จะต้องปลูกต้นไม้เดี๋ยวจะมาผสมให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยมาเริ่มดูวัสดุปลูกของเราก่อนนะครับผมจะมีดินที่ผสมไว้แล้วนะเพื่อนๆจะเป็นดินถุงปกตินะครับแต่ว่าอันนี้เป็นดินเก่าผมนี่ผมผสมปลูกต้นไม้ไว้มันเหลือบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ใช้หน้าดินหรือว่าดินปกติก็ได้ส่วนคนที่อยู่ในเมืองก็อาจจะใช้ดินถุงปกติก็ได้แล้วก็จะมีใบก้ามปูนะเพื่อนๆใบก้ามปูเนี่ยของผมที่หมักไว้นะมีเชื้อราด้วยเนี่ย wow. นี่คือราดีนะเพื่อนๆราขาแบบนี้คือราดีนะฮะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกแล้วก็จะมีมะพร้าวสับนะมะพร้าวสับแบบนี้บางคนอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็เข่งนะครับเข่งหรือกระถางนะครับก็แล้วแต่ใครว่าจะใช้แบบไหนส่วนผมเนี่ยใช้เข่งเพราะว่ามันจะระบายอากาศได้ดีแล้วก็จะมีมุ้งขาวมุ้งฟ้าไม่มุ้งขาวมุ้งฟ้าก็ป้องกันเขาเรียกว่าเวลาเราใส่วัสดุปลูกไปแล้วเวลาเรารดน้ำเนี่ยไอตัวเข่งปกติเนี่ยคือร่องมันจะใหญ่นะครับเวลาเราลดน้ำเนี่ยพวกดินเนี่ยคือมันจะไหลออกหมดนะเพราะว่าผมเคยปลูกมาหลายปีแล้วจากประสบการณ์เราจะใช้มุ้งสีฟ้านี่ก็ได้หรือว่าจะใช้พวกสแลนก็ได้นะเอาสแลนมาลองหรือบางคนก็อาจจะใช้ตะแกรงอยู่ที่งบนะของแต่ละคนว่าจะใช้อะไรมันจะป้องกันดินไม่ให้มันไหลไปตอนลดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นดินมันจะยุบนะคะต่อมาก็คือเป็นปุ๋ยคอกอันนี้ที่ผมหมักไว้แล้วนะที่มีขาวๆนี่จะบอกว่าตอนหมักปุ๊บเนี่ยถุงเม็ดโฟมที่แกะไว้เนี่ยคือมันร่วงใส่ลงไปก็ปล่อยเลยตำเลยไปเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมวัสดุปลูกแบบคอนโดร้อยล้านกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยผมก็จะรองพื้นนะครับตะเข่งด้วยโฟมหรือว่าถ่านใครไม่มีก็อาจจะใช้เป็นพวกหินภูเขาไฟก็ได้นะครับถ้ามีนะหรือว่าหินแม่น้ำก็ได้แต่อาจจะหนักหน่อยนะแต่ว่าถ่านนี่ถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะหาง่ายเนาะแล้วก็โฟมนะครับโฟมเนี่ยบางคนถามว่าผมเอามาจากไหนแย่ๆผมจะบอกว่าผมเก็บมันจากทางถังขยะเลยครับผมขับรถผ่านตรงไหนนะผมจอดเก็บเลยผมไม่ได้อายใครนะครับเพราะว่ามันเอามาใช้สามารถเอามาใช้ซ้ำได้แล้วก็สามารถใช้ได้ดีเลยพอสมควรนะครับประหยัดต้นทุนแถมฟรีพอไต่ทานกับโฟมไปแล้วนะครับเราก็จะใช้มะพร้าวสับนะเพื่อนๆโรยเอาแค่บางๆนะเพื่อนๆเอาแค่บางๆนะครับนี่บางๆพอไม่ต้องเยอะแค่นี้แล้วใส่วัสดุปลูกตามลงไปคุณเลคุณเลก่อนคุณเลคุณเลผสมดินปลูกก่อนสเต็ปแรกของปุ๋ยออสโมโคสนะครับจะใส่ผสมลงไปก่อนเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้มันใช้เยอะอันนี้ถ้าเหลือผมก็จะไปปลูกอย่างอื่นได้นะครับอันนี้คือมันเป็นปุ๋ยละลายช้าใส่ไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบสูตร6เดือนครับมันก็จะอยู่ได้เป็นปีอย่างที่ผมบอกนะครับเอาปุ๋ยคอกนะครับมาโรยใส่เลยผมไม่แนะนํานะครับจากประสบการณ์ตรงแล้วเนี่ยจะบอกว่ามะพร้าวสับกับปุ๋ยคอกมันไม่ถูกกันเมื่อมันโดนความชื้นนะครับคือ1เลยมันจะทําให้เกิดเชื้อราได้แล้วก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องและป้องกันมากที่สุดนะครับก็คือให้เอาดินปูของเราเนี่ยโรยไปก่อน1ชั้นนะครับนี่เราก็ใช้ปุ๋ยคอกของเรานี่แหละนะฮะโรยไปชั้น1บี้มันก่อนอันนี้มันเป็นปุ๋ยข้อเก่าที่ผมผสมไอ้นี่ไว้นะครับแล้วก็ตากแดดไว้นานมาแล้วแข็งเป๊กเลยไม่ได้ทุบก็โรยไว้บางๆอันนี้คือชั้นที่1 okay. นะชั้นที่1อันนี้เป็นสูตรสำหรับปลูกต้นไม้ใหญ่นะเพื่อนๆบอกก่อนว่าเป็นต้นไม้ใหญ่หรือว่าบอนต่างๆโคลคาเซียก็ได้หรือว่าไม้ผลก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคลองอีกอันนี้ได้1ชั้นทีนี้เราก็
จะโรยปุ๋ยแค่นิดเดียวนะไม่ต้องเยอะอันเนี้ยนิดเดียวแต่ว่าไม่ต้องคนแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกโรยไปเหมือนเดิมโรยไปเหมือนเดิมกระถางเนี้ยผมจะทำไว้ปลูกบอนแล้วก็ใส่เราผ่านมา2ชั้นแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใช้มะพร้าวสับนี่มะพร้าวสับเนี่ยแนะนำว่าให้คำนวณต้นไม้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะเขาชอบความชื้นสูงมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนๆถ้าชอบความชื้นเยอะหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าชอบน้อยก็ใส่น้อยหน่อย yes อันเนี้ยปุ๋ยไม่ต้องใส่แล้วนะปุ๋ยนี่จบแล้วนะปุ๋ยเม็ดนี่คือจบแล้วเราก็ใส่ดินปลูกไปเลยครับโอเคหมดจริงๆตอนแรกดูว่าจะไม่พอกระถางมันใหญ่ทีนี้ที่ผสมเนี่ยมันจบแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะใช้ดินที่เราหมักเป็นชั้นที่4ถ้าใครไม่มีใบกล้องปูอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นดินถุงปกติก็ได้นะเพื่อนๆเหตุผลนะครับที่เราใช้ใบกล้องปูหมักเพียวๆเลยเนี่ยก็คือเอาไว้ด้านบนหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ดินถุงปลูกปกตินี่แหละครับเป็นดินถุงปกติเนาะก็เทไว้อย่างเงี้ยเอาไว้ด้านบนเสร็จนะเพื่อที่เวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือต้นไม้รากที่มันเราดึงออกมาใหม่ๆเนี่ยคือเขาจะได้ไม่โดนปุ๋ยที่มันเยอะจนเกินไปนะครับถ้ามันโดนเยอะจนเกินไปเนี่ยเขาอาจจะช็อกก็คือจะอยู่นิ่งแล้วก็จะไม่โตเลยนะครับใบอาจจะเหลืองไปได้แล้วก็ถึงขั้นร้ายแรงที่สุดก็คือเลยก็คือช็อกเขียวแห้งตายไปเลยนะครับเพราะว่าเขาช็อกปุ๋ยนั่นเองอ่ะแบบเนี้ยใครมีเวลาทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับรดน้ำเพื่อนๆรดน้ำเลยทิ้งไว้สัก 3-7 วันแล้วแต่สะดวกเนาะ okay. แต่ถ้าใครจะปลูกเลยแหวกมาเนี่ยบางทีมันจะเจอปุ๋ยที่เราผสมอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่ามันจะแหวกมาอย่างนี้ใช่ไหมผสมทีแรกอ่ะไม่ต้องเอาเต็มอันนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องเอาเต็มนะกันแหวกนิดนึง okay. แหวกแบบนี้เราก็เอาใบกล้ามปูหมักหรือว่าเอาดินถุงเนี่ยมาลองแบบนี้มาลองก้นเขาแบบนี้แล้วก็เอาถุงปลูกใส่ปุ๊บเข้าไปปึ๊บเราก็ทำการปลูกได้เลยวัสดุปลูกข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีความพอดีกับปุ๋ยคือปุ๋ยมันจะไม่เข้มแล้วก็ไม่รุนแรงหรือว่าไม่เยอะจนเกินไปนะมันก็เราก็มาปิดแบบนี้เออแล้วก็ปลูกได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกการคำนวณของหลุมเราก็แหวกนี่ใช่ไหมถุงจะถุงเล็กถุงใหญ่ก็คำนวณตรงเนี้ยคำนวณกันดีๆนะครับเพื่อความพอดีสูตรคอนโด4ชั้นแบบนี้ใครจะทำ3ชั้นก็ได้หรือว่า4ชั้นแบบผมก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับ okay. คือ4ชั้นเนี่ยอยู่ได้ถึง1ปี3ชั้นเนี่ยเท่าที่ผมลองนะ 6-8 เดือนก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกนะครับว่าจะปลูกแบบไหนเพราะว่าจำนวนชั้นเยอะๆเนี่ยมันเหมาะสำหรับต้นไม้ใหญ่นะอย่างเช่นผมจะปลูกพวกบอนเป็นอะลูคาเซียแล้วก็ปลูกพวกผลไม้ที่เป็นพวกมะเดื่อฝรั่งที่ผมจะปลูกประจำนะแล้วก็ปลูกพวกมะเขือเพราะว่ามะเขือเนี่ยก็จะอยู่ได้เป็นปีแล้วก็ปลูกพวกพริกนะพวกพริกขี้หนูสวนเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้เป็นปีถึง 2-3 ปีกันเลยทีเดียวก็จะใช้สูตรนี้ครับแล้วก็ถ้ามันเลย6เดือนหรือว่า8เดือนแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาพวกปุ๋ยต่างๆนะบางคนก็อาจจะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนก็เอามาเติมมาใส่เพิ่มก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าทำแบบผมเนี่ยคือทิ้งยาวเลยเนี่ยก็ได้เก็บลูกเก็บผลกินปกติเลยการผสมวัสดุปลูกแบบคอนโด3ชั้นหรือ4ชั้นแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่บานกลางถึงใหญ่แล้วกันนะเช่นอย่างผมปลูกนี่คือจะเป็นปลูกอะลูคาเซียหรือว่าบอนโคโลคาเซียก็ได้ที่มันเป็นใบใหญ่ๆเนาะแล้วก็เป็นพวกมะเดื่อฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นพวกพริกนะฮะขี้หนูสวนพวกมะเขือคือต้นไม้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นอายุเกิน1ปีขึ้นไปบางต้นเนี่ยอย่าอยู่ได้ 20-30 ปีอันนั้นเราก็เติมปุ๋ยไปนะครับหรือว่าเปลี่ยนวัสดุปลูกไปถ้ามันเกิน1ปีไปแล้วก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับจบไปแล้วนะครับแบบที่1นะสำหรับการผสมวัสดุปลูกแบบคอนโดนะแบบต้นไม้กลางถึงใหญ่นะครับทีนี้มาดูแบบที่2กันบ้างแบบที่2ก็คือการปลูกผักนั่นเองเพื่อนการปลูกผักเนี่ยเราจะผสมแค่2ชั้นก็พอไม่ต้องเยอะขึ้นอยู่กับ
ขนาดกระถางนะถ้าสูงแบบนี้ก็อาจจะ3ชั้นก็ได้แต่ถ้าเตี้ยแบบกองนี้นะ2ชั้นก็ได้ okay. กรณีที่ทำแบบนี้นะผมที่ผมเคยปลูกแล้วนะจะบอกว่าผมปลูกใบสะระแหน่โอ้โหเขียวอลังการแบบสวยงามมากนะก็คือแบบเขียวจนมันสวยจนไม่อยากกินมันเอาง่ายๆเห็นมันนะแล้วก็ทำปลูกผักบุ้งนะที่เคยทำแล้วก็หมักดินไว้แล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะแล้วผักบุ้งเนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปแต่ผมเก็บภาพไว้นะเพราะว่าเป็นช่วงที่สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็เก็บภาพไว้ตลอดนะก็ทั้งผักบุ้งทั้งมะเขืออะไรเงี้ยทั้งพริกหอมก็ปลูกมาหมดแล้วอายุการใช้งานก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่เลยก็คือเกิน1ปีแล้วนะเพื่อนๆโดยที่ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับเพิ่งมาใส่ตอน1ปีหลัง1ปีหลังมาแล้วนะก็คือใช้ปุ๋ยคอกวัวปุ๋ยมูลวัวนี่แหละคือไปโรยๆเพิ่มเอานะเพราะว่าต้นมันก็แก่แล้วอย่างมะเขือเนี่ยมันก็แก่จัดก็ใกล้จะหมดวาระแล้วก็ปล่อยไปนะครับส่วนต้นไม้อื่นที่เป็นมะเดื่อฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็เติมวัสดุปลูกใหม่ที่เราผสมก็คือเติมเพิ่มเข้าไปเต็มที่ก็2รอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำเสาแล้วก็รื้อวัสดุปลูกออกแล้วก็ใส่วัสดุใหม่เข้าไปนั่นเองอีกหนึ่งกรณีนะครับเพื่อนๆผมว่าหลายคนต้องมีความคิดในใจแน่เลยเอ้ยแล้วเอาฟางเอาใบไม้แห้งใส่ไว้ใต้กระถางอ่ะได้ไหมจะเป็นอันตรายไหมผมจะบอกว่าถ้าในกรณีที่เป็นคอนโดอย่างเงี้ยนะครับถ้ากรณี3ชั้นขึ้นไปนะเพื่อนๆก็คือสามารถทำได้โดยเฉพาะนะครับการปลูกผักที่เป็นพวกผักสลัดหรือว่าหอมผักชีอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้พวกนั้นจะบอกว่ารากเขามันเป็นรากตื้นอยู่นะครับรากตื้นเขาจะค่อยๆลามเข้าไปเพราะว่าเราปลูกจากพอเมล็ดใช่ไหมรากมันจะไม่เยอะรากเขาจะแผ่จากด้านบนลงมาเต็มด้านบนก่อนแล้วค่อยๆลงข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เศษใบไม้หรือฟางหรือใบไผ่ก็แล้วแต่ที่เราใส่ไว้ด้านล่างอ่ะก็คือมันมีความร้อนอยู่แล้วครับเมื่อมันโดนกับปุ๋ยคอกนะโดนปุ๋ยคอกโดนน้ำโดนความชื้นมันมีความร้อนอยู่แล้วแต่ว่ากว่ารากของเขาว่ามันจะลงไปถึงนะคืออย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนครับคือรากพืชต้องบอกว่าเขาสามารถขยายฟูได้เนี่ย10ถึง15วันแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการขยายบนพื้นผิวของวัสดุปลูกของเราแล้วจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้นะต้นไม้ใหญ่แบบนี้คือมันจะแทงรากลงไปก่อนมันจะแทงเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมคว่ำเนาะสามเหลี่ยมคว่ำต้นไม้ใหญ่นะสามเหลี่ยมคว่ำนะแล้วก็ส่วนต้นไม้เล็กเนี่ยก็คือมันจะแผ่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือนิดเดียวไม่เยอะรากเขาไม่ลึกนั่นเองการผสมวัสดุปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นปีแบบคอนโดร้อยล้านแบบนี้นะผ่านการทดลองโดยตัวผมเองมาแล้วนะเพื่อนๆผมเคยปลูกสะระแหน่มะเขือผักบุ้งพริกมะเดื่อฝรั่งอะลูคาเซียโคโลคาเซียและไม้ด่างอีกมากมายนะครับที่ผมปลูกไว้โอ้โหผ่านการทดลองการปลูกมาเกิน5ปีแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าการผสมวัสดุปลูกหรือว่าการผสมดินปลูกแบบเป็นชั้นๆแบบนี้หรือว่าที่ผมเรียกแบบเป็นคอนโดร้อยล้านเนี่ยมันจะทำให้อยู่ถึง8เดือนถึง1ปีได้ยังไงเราต้องเข้าใจนะครับระบบรากของต้นไม้ก่อนระบบรากของต้นไม้เขาจะสัมพันธ์นะครับกับอายุต้นถ้าอายุต้นน้อยรากเขาก็จะอยู่ผิวบนแล้วค่อยๆลึกลงด้านล่างถ้าอายุเยอะแล้วมันก็จะยิ่งลึกลงไปและแพร่กระจายความกว้างขึ้นลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราทำแบบเป็นชั้นๆแบบนี้เท่ากับว่าเวลารากพืชของเขาอ่ะมันแทงลงไปด้านล่างยิ่งลึกเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็จะผ่านปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุของเรานะครับที่เราผสมไว้แต่ละชั้นมันก็จะเจอแบบต่อเนื่องถ้าสมมุติง่ายๆก็เหมือนว่า2เดือนเจอครั้งอีก2เดือนก็เจออีกครั้งอีก2เดือนรวมเป็น6เดือนเนี่ยรากมันทะลุไปละก็ยังเจออีก1ครั้งก็คือยังเจอปุ๋ยอยู่มีอาหารให้กินอยู่เพราะฉะนั้นต้นพืชเนี่ยมันก็จะโตต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะแตกกิ่งแตกหน่อออกลูกออกผลตลอดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเวลานึงก็คือ1ปีขึ้นไปเราก็มาเปลี่ยนวัสดุปลูกอีกทีนึงสูตรนี้สามารถใช้ได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักหรือว่าปลูกผลไม้ในเข่งหรือว่าปลูกต้นไม้สวยงามนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านส่วนผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ